ภาษีเต็มนะครับอันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆคันก่อนนะครับสำหรับใครอยากจะหารถรุ่นไหนอยู่นะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะผมก็พยายามจะออกหามารีวิวให้เนาะเดี๋ยวถ้าเจอก็ออกมาคอมเมนต์แบบนี้นะครับมาทำเป็นวิดีโอแบบนี้ให้ดูนะครับบอดี้ครับอันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะคันนี้นะครับบอดี้ครับฝั่งคุณด้านข้างนะแอร์ใช้ได้นะครับแอร์ธรรมดาเดี๋ยวดูรอบคันก่อนนะสีขาวนะครับสีตรงเล่มนะคันนี้นะครับอยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับตามคันสีต่างๆก็จะพยายามมุดพยายามส่องตามมุมภาพนี้ก็ถ่ายทุกมุมครับยังไงก็ขอกำลังใจในการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้สักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะคันนี้มียางอะไหล่ด้วย1เส้นนะครับนี่นะภาพเดิมๆนะครับตัวเปิดกระบะหลังนี่เป็น2จุดนะบร9711จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับป้ายทะเบียนเนาะสำหรับใครอยากจะขายรถนะครับก็สามารถทักไลน์มาได้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูภายในสักหน่อยนะครับนี่ครับสภาพภายในนะครับเบาะดีนะคันนี้นะจะมาลองสตาร์ทสักหน่อยครับเลขไมล์อยู่ที่398,990นะครับสตาร์ทติดง่ายนะคันนี้นะเดี๋ยวลองดูเครื่องยนต์ด้วยนะครับติดทีเดียวนะคันนี้ติดง่ายครับระบบไฟต่างๆใช้งานได้นะครับไฟเลี้ยวต่างๆเนาะภาษีเต็มนะครับคันนี้เราไปดูเครื่องยนต์กันเนาะเราดูเครื่องยนต์สักหน่อยครับหัวน้ำครับน้ำไม่ดันนะดูนะครับน้ำวนนะครับวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหานะครับก็สำหรับคันนี้นะครับเจ้าของนะครับก็เปิดราคาไว้ที่ 85,000 บาทนะครับ 85,000 บาทนะครับสำหรับใครสนใจนะครับก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะผมนะครับจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ